โอเคค่ะเข้มบุญค่ะเข้มบุญหายไปไหนบ้างนางคะไม่ได้หายค่ะก็ตอนหนูถ่ายสกุตตี้แม่ก็อยู่ตรงนี้จิ๋วช่วงนี้ช่วงอะไรจ๊ะช่วงนี้จิ๋วดูอิสปายยูเซลแล้วจะแข่งบุญมาทำไมคะอ๋อใช่มันดูอิสยูเซลไงไม่ใช่แข่งบุญไปไหมคะไม่แข่งบุญไปดีกว่าอย่าเล่นโอเควันนี้ทำอะไรคะทำมาทำสลัมซุดโฟมเลี้ยงแสงนะคะบัตทีแรกที่เรามีเธอเล่นแบบโลโก้มาไหมคะบ้าป่ะหนูไม่ได้เล่นแบบจุ๊ยของเรามีอะไรบ้างที่เด็กอีค่ะแล้วก็มีกาวทีโอเอแล้วก็มียาล้างคนเด็กเล่นนะคะแล้วก็มีผงเลี้ยงแสงสีเลี้ยงแสงค่ะแล้วก็มีถ้วยคือง่ายๆเลยค่ะทำมาบ่อยนะคะคือเราเอากาผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนี่คือจะใช้กว่าจะใช้กะละมังจะใช้อะไรก็ได้แต่จะใช้ช้อนอะไรมาไม่ถึงใช้ทำอะไรคะใช้ตวงเหรอคือตอนนี้ปัญหาคือไม่ได้ทำนานนะคะกาวมันแน่นมากเป็นเครื่องหาเวลาเก็บไม่ออกใช่ไหมใช้ทำไหมคะใช้ผ้าเช็ดเท้าทำเปิดเอาออกผ้าเช็ดเท้าเหรอลูกจัดการได้ค่ะเด็กจิ๋วครับโอเคได้ไหมคะอยากไปให้แข่งมุดดูนะคะเด็กจิ๋วพูดชดชันค่ะอ๋อที่ร้องกันลื่นน่ะเหรอใช่อ๋อมาจะสะอาดเด็กเพื่อนเปิดไม่ได้ให้เด็กจิ๋วเปิดนะคะแข่งมุดแข่งจะสาธิตให้ดูค่ะหมุนไปทางหรือเปล่านี่นี่ไม่ใช่ค่ะพลิกทางอ่ะอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะไหนมาเอาไปเก็บค่ะจริงจริงนะคุณแม่ได้แล้วค่ะนี่นะคะคือผ้ายางอื้อนะคะเป็นของในศพค่ะกาวเท่าไหร่นะเมื่อกี้1/4 ไม่ใช่ก็คือกาว1ส่วนน้ำ1ส่วนนะคะลูกยิ่งไปกว่านั้นกาวเหนียวมากเหนียวมากไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะคือสูตรนี่ก็งงๆประมาณนี้แหละอะไรแบบนี้นะอุ้ยน้ำโหมอีกค่ะด้านนี้อันนี้ลองดูนะคะอ่ะคุณเข้ากันแล้วค่ะต่อไปไม่ง่ายค่ะใส่สีเรื่องแสงโอเคเพิ่มเลยค่ะคนค่ะเดี๋ยวคนให้ค่ะเดี๋ยวคนให้ค่ะขออันหนึ่งสองสามดูนะคะนี่ค่อยใส่น้ำยาล้างคอนเทนต์จากขี้เหล็กนะคะค่อยๆใส่นะคะอย่าเยอะมากสักสองก่อนดูก่อนคือสูตรเนี่ยแม่ไม่มีค่ะใช้เจ๊ดาวลองสองดูก่อนนะคะสามก่อนอ่ะหนึ่งสองสามค่ะที่ว่าจะไม่พอนะคะเริ่มจับตัวแล้วค่ะเริ่มจับตัวแล้วค่ะว้าวว้าวอย่าพึ่งนะคะแป๊บนึงอ่ะเพิ่มขึ้นอีกย้ายว้าวมาคนให้ทั่วเดี๋ยวมันหนักขยำเลยต้องใช้แรงนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ขอเขาเป็นคนขยำเดี๋ยวแม่เราคนให้มันหลุดออกมาจะเองเลยได้แล้วค่ะแค่มูลไม่ทำง่ายจังเลยในตอนแรกทำจริงใช่ตอนแรกทำจริงเพราะว่ายังไม่รู้หลักการไหนอยากดูนี่ติดมือไหมอันนี้สูตรนี้ไม่มีบอลแหลกนะคะก็จะเป็นพวกน้ำยาพวกนี้แล้วก็กาวแต่ถึงยังไงเด็กๆล้างเสร็จเล่นเสร็จก็ต้องล้างมือทุกครั้งเพราะกาวก็ไม่ควรจะเข้าปากเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอลแร็กเนี่ยถ้าเราไม่กินเข้าไปหรือไม่ใช่คนที่แพ้มันก็ไม่อันตรายใช่ไหมใช่ห้ามกินถ้าเป็นใครอยากรู้นะคะไปดูในช่องเด็กกินแอนด์ดับเบิ้ลใช่ดับเบิ้ลโก้จะเดี๋ยวจองพี่โก้จะมีเล่าเรื่องบอลแร็กให้ฟังด้วยเนาะสาวคนนึงสมบัติการเสือแหลกเอ้ยเยิ้มแสงโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟดูนะคะว่าตอนนี้
ตารางรับแสงไปละดูซิมจะเรืองได้ด้วยตัวเองไหมอันรับแสงหน่อย1 2 3นี่นะคะสีจะสีเรื่องแสงนี่เป็นสีแบบเขาเรียกอะไรบอดี้เพนต์นะคะเป็นสีที่เขาใช้แบบใช้ในการเพ้นร่างกายเพ้นร่างกายเวลาแบบทํางานศิลปะอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่อันตรายนะคะคิวนค่ะนี่ขอยืดหน้าได้ค่ะอ่านลองเลยค่ะอุ้ยเหมือนน้องพิมมีไฟอยู่ในมืออ่ะค่ะลูกอุ้ยเหมือนพี่บอกแสงไฟอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาลำเรืองแสงของเรานะเป่ากับพัดลมค่ะ3 action ว้าวปิดไฟด้วยแล้วเล่นกับพัดลมนะคะมันยังเล็กอยู่แม่ไม่ไว้ใจค่ะ